ทีนี้เนี่ยเรามาดูอัตราการเกิดปฏิกิริยากับอันดับปฏิกิริยานะคะถ้าสมมุติว่าครูเนี่ยมีสารตั้งต้น a เปลี่ยนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์ p นะคะครูจะได้ว่าถ้าปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาอันดับศูนย์อัตราจะเท่ากับ k a ยกกำลังศูนย์นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ k อย่างนี้หมายความว่าอัตราไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นจะได้ว่านะคะปฏิกิริยากำอันอับศูนย์เนี่ยอัตรา ไม่ขึ้นกับความเข้มข้นนะฮะเข้มข้นของสารตั้งต้นนะฮะในขณะที่ถ้าอัตราเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ยกกำลังหนึ่งนะคะจะได้ว่าเรตเท่ากับ k a ยกกำลังหนึ่งถ้าเกิดอัตราเป็นปฏิกิริยาอันดับสองนะคะเราก็จะได้ว่า k a แล้วก็ยกกำลังสองนะคะอันนี้แสดงถึงอันดับของปฏิกิริยาโดย ลองมาดูที่ปฏิกิริยาอันดับศูนย์กันก่อนนะคะเราจะได้ว่าปฏิกิริยาอันดับศูนย์เนี่ยเราจะได้ว่าความเข้มข้นของ a นะคะอันนี้คือความเข้มข้นของ a ณเวลา t นะคะมีค่าเท่ากับลบ kt บวกกับความเข้มข้นของอันนี้คือความเข้มข้นของ a ณนะ เวลาเริ่มต้นค่ะนะฮะซึ่งถ้าเรานำสมการนี้มาพลอตกราฟนะคะอันนี้คือ y mm hmm. เท่ากับ mx บวก b เพราะฉะนั้น x ของเราคือ t y ของเราคือ a นะคะเราจะได้ว่า ตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้นี่คือ a 0นะคะและสโลปของกราฟนะคะจะเท่ากับลบ k ทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสมมุติว่าจนถึงจุดนี้แล้วความเข้มข้นของ a 0เนี่ยกลายเป็น a 0ส่วน2นะคะเราจะได้ว่าสารตั้งต้นเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งถ้าสารตั้งต้นหายไปครึ่งนึ่งนะคะ หายไปครึ่งหนึ่งพอดีนะคะเราจะเรียกเวลานัจุดนั้นนะคะว่าว่าครึ่งชีวิตหรือว่า t 1ส่วน2นะคะครึ่งชีวิตโดยเขาพบว่านะคะครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาอันดับศูนย์นะคะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของ a ส่วนด้วย2 k อัอนที่ครูทำสีเหล่ยมไว้นี่คือนักศึกษาต้องจำนะคะ เมื่อหาเทียบหาหน่วยของค่า k นะคะจะได้ว่าปฏิกิริยานดับศูนย์หน่วยของค่า k มีค่าเท่ากับโมลาร์ต่อ s นะคะทีนี้เรามาดูปฏิกิริยานดับหนึ่งปฏิกิริยานดับหนึ่งเนี่ยเราจะได้สมการว่ามันคือ ln at เท่ากับลบ kt บวก ln a0 นะคะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อนำมาพล o ตกราฟนะคะอันนี้คือ y เท่ากับ m x บวก b เพราะฉะนั้น m ของเราก็คือลบ k นะคะเราจะได้ว่าเมื่อพลอตเนี่ย y ซึ่งก็คือลอน a กับ x ซึ่งก็คือ t นะคะเราจะได้ว่าสะลบจะมีค่าเท่ากับลบ k โดยที่ตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะที่ตัดกับแกน y คือลอนของ a 0นนั่นเองเช่นเดียวกันนะคะณจุดซึ่งความเข้มข้นของ a ลดลงครึ่งหนึ่งนะคะความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดลงครึ่งหนึ่งอันนี้คือกรณีของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งและครูไม่ได้พล็อตกับล็อกกับกับลอนนะคะแต่พล็อตกับความเข้มข้นของ A แทนเนี่ยเราจะได้ว่า A เนี่ยจะค่อยๆลดลงลดลงนะคะตรงจุดที่ A เนี่ยมีความเข้มข้นเหลือครึ่งหนึ่งเราจะเรียกตรงนี้ว่า half life นะคะซึ่ง half life t เท่ากับ1ส่วน2ตรงนี้มีค่าเท่ากับลอน2 ส่วน k นั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่า half life ของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งนะคะไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะคะมาถึงปฏิกิริยาตัวสุดท้ายคือปฏิกิริยาอันดับสองปฏิกิริยาอันดับสองเราจะได้กดอัตราการเกิดปฏิกิริยาคือ1ส่วน at เท่ากับ kt บวก1ส่วน a 0นย์นะคะโดยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น y เท่ากับ mx แล้วก็บวกด้วย b นะคะโดยที่ y ของเราคือ1ส่วน a ในขณะที่ x ของเราคือ t ตรงจุดตัดแกน y ตรงนี้ก็จะคือ1ส่วน a 0และสโลปก็จะมีค่าเท่ากับ k นั่นเองนะคะเราจะได้ว่าครึ่งชีวิตนะคะครึ่งชีวิตก็คือเวลา เวลาที่ a หายไปครึ่งหนึ่งนะคะมีค่าเท่ากับ1ส่วน k a 0นะคะ1ส่วน k a 0และหน่วยของค่า k ของปฏิกิริยาอันดับที่2คือ1ต่อโมลาร์ s ค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะโดยสรุปนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องจำก็คือว่าเรามีปฏิกิริยาอันดับนะคะ 0, 1, 2นะคะโดยเรามีอัตราได้เท่ากับถ้าเป็นปแล้วก็มีหน่วยมีเครื่องชีวิตนะคะแล้วก็มีหน่วยของค่า k นะคะหน่วยเราก็จะได้ว่าอัตราของปฏิกิริยาอันดับ0 มีค่าเท่ากับ a t เท่ากับลบ kt บวกกับ a 0นะคะในขณะที่ครึ่งชีวิตของปฏิกิริยาอันดับ0ย์ก็จะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับอะไรคะเนี่ยอ๋อมีค่าเท่ากับ a 0ูส่วน2 k นะคะและก็หน่วยก็จะเป็นโมลาร์ต่อ s ในขณะที่เป็นปฏิกิริยาระดับหนึ่งก็จะต้องเป็น l อน at เท่ากับลบ kt บวก l อน a ศนะคะโดยครึ่งชีวิตจะมีค่าเท่ากับ l อน k ส่วนลอง l ลอสอส่วน k นะคะหน่วยของ k ก็จะเป็น1ต่อ second นะคะ อันสุดท้ายค่ะปฏิกิริยาดับสองก็จะเป็น1ส่วน AT เท่ากับ KT บวกหส่วน A 0นะคะโดยที่มี Half Life เท่ากับ1 K, A, ส่วน K A 0และก็มีหน่วยของค่า K เท่ากับ1ต่อโมลาร์ค่ะอันนี้เป็นตารางที่เราต้องจำและนำไปใช้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าค่ะ ตัวอย่างโจทย์นะคะโจทย์ที่เกี่ยวกับอันดับปฏิกิริยานะคะสมมุติว่ามันจะมีโจทย์อยู่2แบบค่ะแบบที่1นึ่งนะก็คือโจทย์ให้หาอันดับปฏิกิริยาท่าคงที่อัตราแล้วก็ครึ่งชีวิตโดยที่เขาให้เป็นข้อมูลมาจะเห็นได้ว่านะคะในข้อมูลที่เขากําหนดให้อันนี้นะคะเราจะมีความเข้มข้นและเราจะมีเวลาอยู่นะคะ วิธีการวิธีการทราบว่าเป็นปฏิกิริยาอันดับใดนะคะอันดับใดนะคะให้พลอตกราฟค่ะให้พลอตกราฟนะคะซึ่งนักศึกษาไม่รู้ใช่ไหมแต่มันมีความเป็นไปได้ก็คือปฏิกิริยาอันดับศนย์ปฏิกิริยาอันดับ1แล้วก็ปฏิกิริยาอันดับสองนักศึกษาต้องลองพลอตกราฟของปฏิกิริยาอันดับศูนซึ่งต้องใช้ความเข้มข้นของ a พลอตกันกับตัว t นะคะ ครูลองพลตแล้วนะคะปรากฏว่าได้กราฟหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าได้กราฟเป็นเส้นโคง้งแสดงว่าปฏิกิริยานี้ไม่ใช่ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ถัดมาครูลองพลอตอีกพลอตของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งซึ่งได้แก่ลอน a ต่อเวลานะคะพอครูพลอตปุ๊บครูปรากฏว่าได้ตัวนี้เป็นเส้นโค้งอย่างนี้อีกแล้วนะคะซึ่งปรากฏว่าถ้าไม่ได้เส้นตรง เราก็จะเรียกว่าปฏิกิริยานี้ไม่ใช่ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งสุดท้ายค่ะสุดท้ายแล้วครูก็ว่าอ่ะงั้นลองพลอตด้วยปฏิกิริยาอันดับสองซึ่งต้องเป็น1ส่วน a ต่อเวลานะคะปรากฏว่าเมื่อพลอตปุ๊บได้กราฟนะคะอยู่ในรูปนี้ซึ่งเป็นเส้นตรงถ้าเป็นเส้นตรงแสดงว่ามันใช่เลยนะคะมันใช่เพระนาะฉะนั้นปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับสองนั่นเองนะคะ ซึ่งครูต้องจัดการหาหาอะไรหาสโลปนะคะเพราะจุดนี้คือจุดจุดตัดแกน b จุดตัดแกน y ซึ่งเป็น b นะคะก็คือ1ส่วน a 0ตรงนี้สโลปก็จะเท่ากับ k นะคะปรากฏว่าข้อนี้ครูทำปุ๊บครูหาสโลบได้เท่ากับ1ได้เท่ากับ1.3 135.6นะคะ ซึ่งเนื่องจากเป็นปฏิกิริยาอันดับ2ค่า k ก็จะได้เป็น135.6 1ต่อโมลาร์ s ถูกไหมคะนะทีนี้พอเราทราบแล้วนะคะว่ามันเป็นปฏิกิริยาอันดับ2เพราะฉะนั้นสรุปนะคะปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาอันดับ2นะคะอันดับ2 ข้อคำถามที่1นึ่ะคะคำถามที่2ค่อยห,หาค่าคงที่อัตราค่ะเราก็จะได้จากกราฟแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะค่าคงที่อัตราคือ135.6นะคะ1ต่อโมลาร์เอสค่ะอันสุดท้ายเขาให้หาครึ่งชีวิตค่ะเราก็จะได้ว่า half life นะคะ half life ของปฏิกิริยาอันดับ2มีค่าเท่ากับ1ส่วน K ของ A 0นะคะครูจะได้ว่าออตอนที่ครูพอดกราฟเนี่ยค่ะครูต้องพยายามหา A 0นย์ะคะซึ่งครูหาได้ว่า A 0เนี่ยมีค่าเท่ากับ7.4คูณ10กำลังลบ3นะคะตรงจุดตัดแกน y ครูก็จะแทนค่านะคะเท่ากับ1ส่วนด้วย135.6นะคะ1ต่อโมลาร์ S แล้วก็คูณด้วย1ส่วน A 0คูณด้ A ยย์ที่หาได้นะคะก็จะได้ว่า A 0ศ์เท่ากับ7.4คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นะคะเพราะฉะนั้นครูจะได้ว่า Half Life นะคะหรือว่า T 1ส่วน2ก็ได้นะคะมีค่าเท่ากับ1นนาทีนะคะ 1น hours นะคะเพราะว่าหน่วยมันเป็นหน่วยมันเป็น hours นะคะอันนี้ขอโทษทีนะคะอันนี้ต้องเป็น hours ด้วยนะ,ะโมลาต่อ hours อจบค่ะทีนี้มาโจทย์ประเภทที่2นะคะอันนี้โจทย์ประเภทที่1ให้ตารางมานะักศึกษาต้องพยายามพลอตให้ได้พลอตทั้ง3แบบนะคะดูว่าแบบไหนได้เป็นเส้นตรงถ้าเป็นเส้นตรงก็จะถือว่าเป็นปรยยิอานดับนั้นๆน,น,นะคะ ทีนี้มาดูข้อแบบที่2ค่ะแบบที่2เนี่ยเขาจะให้โจทย์มาสั้นๆน,นะคะบอกว่าตัวอย่างนะคะก็คือให้เราเนี่ยพยายามหาค่าคงที่อัจราหาเครื่องชีวิตหรือหาอะไรก็ได้นะคะโดยกําหนดว่าเป็นปฏิกิริยาอันดับใดนะคะปฏิกิริยาอันดับที่1เราเห็นปุ๊บปฏิกิริยาอันดับที่1ต้องพยายามนึกถึงสูตรไว้เลยว่ามันคือ l n g a t เท่ากับลบ k t บวก l n a ศนะคะนึกไว้เลยนะคะ ดำเนินไป35%ดำเนินไป35%นะคะใช้เวลา4.9นาทีที่25องศาเซลเซียสจงหาค่าคงที่อัตรานะคะทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าปฏิกิริยาดำเนินไป35%เราจะได้ว่า A 0เนี่ยมี100ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น A ที่เวลาท ถ้าดำเนินไป35เปแสดงว่ามันต้องเหลือเท่าไหร่คะเนืกอ,ออกไหมคะเรามีปฏิกิริยาเริ่มต้นเนี่ยเรามี a ศถูกไหมคะเรามีอยู่ร0 0เปซเมื่อปฏิกิริยาดำเนินไป3 5เปเนะคะเราจะต้องมี a, a t a ณนะเวลาที่ดำเนินไป35เปเหลืออยู่6 5เซถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นที่ a t จะต้องเป็น65นะคะเพราะฉะนั้น จากปฏิกิริยาจากปฏิกิริยาอันดับหนึ่งนะคะจะได้ค่ะว่า l อ n at เท่ากับลบ kt บวก l อ n a ศูนย์นะคะ l อ n at คู่ขอย้ายข้างดีไหมมันจะกลายมาเป็น,อน T l อ n at ลบ l อ n a 0นะคะเท่ากับลบ kt นะคะจะได้ว่ามันคือ l อนของ a t ส่วน a 0เท่ากับลบ kt นะคะ l อ n ของ100่งร้ยไม่ใช่65 a t 65ส่วนด้วยหนึนะคะก็จะมีค่าเท่ากับลบ kt คือ4.9มิลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า ลอนของหกสิบห้าหกสิบห้าหารด้วยหนึ่งร้อยนะคะก็คือไม่ใช่ไม่ใช่หกสิบห้าหารหนึ่งร้อยเท่ากับแล้วก็ลอนของตัวนี้นะคะจะมีค่าเท่ากับลบ0.43เท่ากับลบ k แล้วก็4.9มิลนะคะเราจะได้ว่า k เท่ากับอ่น0.08 แนะคะเนื่องจากเป็นปฏิกิริยารดับ1ห,หน่วยก็จะกลายเป็นมิลหหค่ะต่อ